สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการเซตชอนัลครับวันนี้ฮะเทตี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพเก่าๆฮะรูปภาพขาวดำให้กลายเป็นภาพสีครับแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Color i z e ครับผม color i z e ภาษาอังกฤษเนาะคุณผู้ชมพิมพ์ตามเทตดี้บอกนะครับ Color ครับผม c o l o r R I Z e ครับผมนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะ เเปข้าไลยตัวหน้าตาจะเป็นตัวนี้ที่เขียนว่า Colorize ครับเพิ่มสีสันให้กับภาพถ่ายตรงนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งกดข้ามไปทางไหนนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินครับหากคุณผู้ชมดูไม่ละเอียดตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเสียเงินกับการใช้แอปพลิเคชันนี้หรือใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ครับทีนี้จะบอกขั้นตอนและวิธีการเพื่อทำให้ใช้งานได้ฟรีๆครับดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Play Store ได้เลยครับ เมื่อทําการดาว์โหลดมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแตะเปิดครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเรียบร้อยฮะเราจะพบว่าเราจะดูครับผมว่ามันจะมีรูปตัวอย่างเกิดขึ้นพวกนี้ฮะซึ่งคุณผู้ชมมาแตะตรงนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับแตะเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็แตะให้ฉันลองดูครับแตะไปเลยนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับเขาจะมีตัวอย่างวิธีการทําต่างๆเกิดขึ้นให้ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เราไม่สนใจเรามาแตะที่คําว่าข้ามตรงนี้ได้เลยครับ แตะเข้าไปที่คําว่าข้ามครับจากนั้นฮะนี่คือขั้นตอนในส่วนที่จะกําหนดว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้ต่อได้หรือไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้ฮะคุณผู้ชมหากว่ามาแตะตรงนี้คำว่าเริ่มการทดลองใช้ฟรีของคุณตรงนี้คือการเข้าสู่กระบวนการการเสียงเงินต่างๆครับซึ่งการใช้ตรงนี้ฮะที่เขาบอกว่าใช้ฟรีเนี่ยใช้ฟรีได้3วันแต่หลังจากนั้นครับ900าบาทต่อปีซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านไม่ทราบก็เลยไม่ได้ใช้ต่อครับเพราะว่ามันจะต้องเสียงเงินเนาะตรงนี้เราออกมาเลยครับ และมาแต่ที่คําว่าข้ามครับจะแตะที่คําว่าข้ามบนนี้หรือข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันครับเราแตะคําว่าข้ามไปเลยครับจากนั้นครับเขาจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิกคุณกําลังจะเริ่มใช้เวอร์ชันฟรีก็คือเราสามารถจะใช้ได้เฉพาะในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆครับในส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่แต่งรูปสีสันอะไรมากกว่านี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ครับเรามาแตะที่คําว่าไดละตรงนี้เลยครับ เมื่อแตะตรงนี้ครับคุณผู้ชมต้องเตรียมภาพถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะใช้รูปไหนยังไงร,รูปไหนอย่างไรครับผมมีรูปบรรพบุรุษรูปเก่าๆรูปคุณปู่คุณย่าที่เป็นรูปสีขาวดําเอามาทําได้เลยครับจากนั้นแตะคําว่าสแกนหรืออัปโหลดภาพถ่ายครับตรงนี้้านล่างนี้เลยนะแตะโชกเข้าไปครับจากนั้นฮะเขาจะถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอหรือไม่พวกนี้ครับเราก็มีทางเลือกอยู่2ทางว่าจะเลือกขณะใช้แอป ก็คือถ้าแตะตรงนี้ก็คืออนุญาตให้ในครั้งต่อๆไปก็ใช้งานได้หมดเลยครับหรือเลือกเฉพาะครั้งนี้ครั้งต่อไปก็ต้องแตะอนุญาตเป็นครั้งเป็นครั้งไปครับครั้งนี้เราจะเลือกขณะใช้แอปครับแตะเข้าไปที่ขณะใช้แอปเลยครับจากนั้นครับเขาจะพามาที่กล้องครับผมว่าเราเนี่ยจะถ่ายรูปที่มีตรงนั้นเลยไหมเช่นเรามีรูปบรรพบุรุษอยู่ตรงนี้ก็สามารถจะถ่ายเข้าไปได้เลยครับแต่หากมีอยู่ในเครื่องแล้วก็มาแตะที่คําว่านําเข้าตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับมาแตะที่คําว่านําเข้าเลยครับหลังจากนั้นฮะเขาจะพามาที่รูปภาพต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของเราซึ่งตรงนี้เราจะเลือกรูปภาพรูปหนึ่งที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตครับแตะเข้าไปเลยฮะเขาจะทําการปรับปรุงแก้ไขให้เราโดยอัตโนมัติครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยฮะคุณผู้ชมดูนะ เขาทําให้เราแบบนี้เราแค่รอสักครู่เดียวครับแล้วเราจะดูสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปที่ได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อดูรูปต่างๆได้ครับผมนี่ฮะนี่คือรูปเดิม o r i g i n อลเลยนะฮะแล้วทีนี้รูปคือที่ตกแต่งเรียบร้อยใส่สีสันเข้าไปครับบางรูปอาจจะมีสีสันผิดเพี้ยนหรือว่าสีสันอ่อนไปบ้างเมื่อเราทําการเซฟรูปพวกนี้เสร็จแล้วเราสามารถเอาไปแต่งสีสันต่างๆได้อย่างที่เราต้องการในแอปพลิเคชันอื่นได้เลยครับ มาส่วนขั้นตอนนี้ครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งไปไหนฮะเพราะมันมีขั้นตอนการเซฟรูปที่สําคัญครับต่อไปครับเรามาแตะที่คําว่าเสร็จสิ้นตรงนี้ครับเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยฮะเขาจะบอกว่าบันทึกภาพถ่ายแล้วแต่การบันทึกภาพถ่ายตรงนี้ครับเป็นการบันทึกอยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่หากว่าเราทําแค่นี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าอา้าวละเวลาไปค้นหารูปมันหายไปไหนทําไมหาไม่เจอเพราะเราไม่ได้ทําแบบนี้ครับตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมมาแตะที่คําว่าแชร์ครับเพื่อที่จะบันทึกภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือในแกลเลอรี่ของเราครับ แต่ที่คําว่าแชร์เสร็จเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมจะพบว่าภาพที่เรามีอยู่นะครับที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ครับเขาจะมีปุ่มวงกลมเกิดขึ้นตรงนี้เราเข้ามาแตะที่ปุ่มวงกลมตรงนี้เลยครับแล้วตัวรูปภาพของเราจะเปลี่ยนไปสีเข้มจากนั้นเรามาแตะที่คําว่าบันทึกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อีกทีครับเพื่อบันทึกเข้าสู่แกลเลอรี่ของเราครับเราเลือกเลยครับตรงนี้ว่าจะบันทึกไปที่ไหนอย่างไรครับผมเราเลือกได้ฮะจะแชร์จะอีมองอีเมลบันทึกไปที่ไดรฟ์ครับผมเราก็กดข้ามออกมาก็ได้ในกรณีที่เราต้องการเก็บไว้ในเครือ ื่องเราครับและมาถึงบันทึกรูปภาพของคุณตรงนี้เขาจะให้เราส่งเป็นอีเมลไม่ต้องส่งครับเรามาแตะที่คําว่าข้ามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยครับแต่ที่คําว่าข้ามครับเขาจะขออนุญาตเพื่อเข้าถึงรูปภาพอีกครั้งหนึ่งเรามาแตะที่คําว่าอนุญาตครับเพียงแค่นี้ครับรูปของเราก็จะถูกบันทึกไว้ในแกลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วบันทึกไว้จริงไหมลองตามไปดูซิในส่วนของรูปภาพครับ เราก็มาดูเลยคคุณผู้ชมครับในอัลบั้มฮะนี่ฮะเราพบว่ารูปของเราถูกบันทึกไว้ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะหลังจากนี้เราก็สามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือ,อไปใช้งานได้เอาไปส่งต่อได้อย่างสบายใจได้เลยครับเราใช้ก็ได้ฟรีๆอย่างที่เท็ d ดีบอกครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเ Channel ครับสวัสดีครับ